สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตัวบดเม็ดกาแฟนะครับ Coffee Cider นะครับรูปก็เป็นขนาดนี้นะครับดูตัวจริงนะที่มากับกล่องครับก็มีกล่องกระดาษนะครับมีตัวบดเม็ดกาแฟนะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีด้ามหมุนมาให้นะครับสำหรับด้ามก็กรอบเข้าที่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนทำการหมุนได้ตัวนี้ครับก็สามารถถอดแยกออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ใส่เม็ดกาแฟที่โดนบดออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่ปรับความละเอียดนะครับหมุนเข้าหมุนออกเม็ดกาแฟนะครับก็ใส่ที่ตรงนี้นะครับดึงฝาออกมาปึ๊บแล้วก็เอาเม็ดกาแฟกรอกใส่เข้าไปนะครับก็ตัวปริมาณนี่ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยกาแฟร้อน1ช็อตนะครับกับ1ช็อตกาแฟเนี่ยก็จะใช้ประมาณ 7-9 กรัมนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ประมาณ2ช็อตนะครับประมาณ16กรัมแล้วก็ทำการเทเข้าไปนะครับดูแล้วก็น่าจะหมดได้ประมาณ2ช็อตแล้วครับมากกว่านี้นะก็จะเยอะเกินไปน้ำฟ้าประกอบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็น้ำที่บดนี่กาแฟครับแล้วก็ตั้งครับการบดไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมต้องใช้ความรู้สึกนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของกาแฟที่มันบดมันจะหล่นมาตรงนี้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันหมดหรือยังนะครับผมจะใช้ความรู้สึกครับว่ามันหมุนไปแล้วมันโดนมีอะไรบดอยู่หรือเปล่าอันนี้รู้สึกว่ามันยังทำงานอยู่นะครับลองดูดีครับนะครับหลังจากบดแล้วครับบดแล้วนะครับก็จะเหมือนไม่รู้สึกนะครับว่าหมุนไปแล้วโดนเครื่องใบมีดมันบดครบตัวไม่กาแฟอยู่แล้วก็ทำการนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นผงกาแฟนะครับเราก็เอาเปิดดอกดึงออกนะครับให้ลองหน่อยก็ดีครับกันฝุ่นครับนี่ก็คือเม็ดกาแฟที่ทำการบดแล้วนะครับก็นะครับอันนี้ผมเลือกบดให้มันหยาบๆนิดนึงนะครับก็ลองไปหาใช้ดูก็ดีนะครับราคาไม่แพงก็สำหรับคนที่ชอบกินกาแฟแบบอินนี่หน่อยนะครับบดเองกินเองชงเองนะครับก็ลองอยากซื้อดูได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะไม่อยากทำนะครับมากินได้ที่ร้านโมระคาเฟ่ผมนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ